เราจะเอาเกี่ยวกับเรื่องสุขสนวัยหนุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะได้เข้าเรียนวิชาชีพด้านปรุงแต่งอาหารมาบวกใส่เกี่ยวกับเรื่องสร้างอาชีพให้แก่สาวหนุ่มผู้ว่างานเพื่อให้มีอาหารการกินเพื่อมีเงินเดือนโครงการของเฮานี่คือหลักๆมันก็คือพวกเฮาเอิ้นว่าปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ภายหลังนะครับผลกระทบจากพยาธิโควิด-19จังซั่นเวียงานนี้ก็มันเกี่ยวพันไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาการที่มีส่วนร่วมอยู่ในหั่นในตัวโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาได้ออกแบบในการเฮ็ดเวียกทมิดนี้ก็คือแม่นพวกเฮาจะเอาเกี่ยวกับเรื่องสุขสนวัยหนุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสเนาะได้เข้าเรียนวิชาชีพการปรุงแต่งอาหารจังซั่นการปรุงแต่งอาหารก็แม่นภาคส่วนหนึ่งที่จะเฮ็ดได้เพื่อให้มีอาหารที่สมบูรณ์แบบอยู่ในการโฆษณาการแล้วก็มาบวกใส่เกี่ยวกับเรื่องสร้างอาชีพให้แก่สาวหนุ่มผู้ว่างานเพื่อให้มีอาหารการกินเพื่อมีเงินเดือนของเขาอยากเพิ่มมูลค่าเนาะโดยเฉพาะคือผ่านมาเข้าค่ายจะมักนัดเป็นมักนัดสดแต่หลังจากนั้นนั่นของเขาได้เอามักนัดสดนี้เหี่ยนหูเพื่อให้มันพันแปบจากตัวเก่านี้มาเป็นสบู่มาเป็นกวนมาเป็นแยมนะจังสั้นทั้งหมดนี้ก็แม่นส่วนหนึ่งที่เข้าอยู่ในเวียงงานของโฆษณาการเนาะเพื่อไปตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสบียงอาหารให้แก่เด็กให้แก่ผู้คนที่เฮ็ดให้ทุกคนนี้มีสุขภาพที่ดีเนาะเป็นยังบอกของเฮาจึงได้ออกมาว่ามีอยู่2จุดที่เฮาจะแก้ซอยคืออันที่1แม่นสุมสนนี้เขาบ่มีอาชีพแท้ๆเนาะคือโดยเฉพาะแม่นพวกด้อยโอกาสนั่นคือปัญหาแล้วจังซั่นพวกนี้มันกลุ่มใดมันคือกลุ่มแห่งงานที่เป็นสาวหนุ่มผู้ว่างงานซั่นสุมสนจริงว่าอยากให้ยกระดับพวกนี้ให้มันมีอาชีพคือในอนาคตนี้ทางสมาคมพร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ว่าได้เรียนจบแล้วเพื่อมีความรู้แล้วแม่นอยากให้มีการพัฒนาขยายเนาะและก็มีการวัดแทกและก็วิเคราะห์คืนตื้มอีกว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในครอบครัวโดยเฉพาะบรรดาวัตถุดิบทั้งหมดหลังจากเขากินเสร็จแล้วเขาจะควรเฮ็ดได้เพื่อให้มันกลับคืนมาเป็นวัตถุเพื่อไซรีไซเคิลให้คืนเฮาคือเก่าหรือจะเฮ็ดให้บรรดาพวกนั้นท่านให้ได้กินระยะยาวมีการท่านแปลกหูให้มันได้ไซอยู่ในหลายรูปแบบแต่สุดท้ายกับตอบสนองให้แก่ทางกายหรือว่าสุขภาพของตัวเองคือเก่าอันนั้นคือจุดหนึ่งที่พวกเฮาพยายามที่จะให้มันมีการพันขยายหลายขึ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายขึ้นอยู่ในชุมชน